กล่องชั้นรงนะครับอันนี้ก็เป็นแบบ2ห้องนอน2ห้องน้ำครับผมนี่ครับติดบรรทับอย่างดีนะครับมันคงแข็งแรงนะครับเรียกว่าเราใช้ของดีนะครับผมก็คือเหมือนกับว่าที่เนี้ยเราพยายามทำสินค้าให้มันมีคุณภาพดีๆเข้าไว้อันนี้ก็มีขาเข้าอยู่ทางนี้นะครับจะปิดจะเปิดก็มีที่ปิดเปิดให้นะครับอันนี้นี่สำหรับเลี้ยงชันนรงค์นะครับก็นี่ครับช่องนี้เขาอาจจะวางอะไรวางไข่ตัวอ่อนเก็บเกสรนะครับช่องนี้ก็จะไปเก็บน้ำหวานเลี้ยงแบบนี้ได้จริงๆนะครับแล้วก็นี่ก็2ช่องครับโอเคยังไงก็ลองดูกันนะครับว่าเราก็นำเสนอสินค้าที่มันทันโลกครับโลกเขาไปไกลกันมากแล้วนะครับในการพัฒนาวิธีการเลี้ยงต่างๆกล่องแบบนี้นะครับเขาแขวนบนเพดานแขวนบนแบบแขวนบนราคาได้เลยนะครับมีลวดลงมา2เส้นแล้วก็มาขึงกล่องเอาสกรูนะขึงตรงนี้แล้วก็แขวนบนราคาได้เลยนะครับไม่จำเป็นต้องมาตั้งอะไรมากมายผมเห็นต่างประเทศนะครับอันนี้เป็นของต่างประเทศเขาแขวนราคาเลยเต็มไปหมดครับแขวนราคาลงนามมั่งอะไรต่ออะไรมั่งครับเราก็เอามาพัฒนาเอามาประยุกต์ของเรานะครับอันนี้ก็เหมาะกับการที่ว่าคุณมีชันนรงค์อยู่แล้วมันเก็บน้ำหวานยากคือถ้าเป็นกล่องแบบเนี้ยมันเก็บน้ำหวานยากเห็นไหมครับเพราะมันรวมกันหมดมุมนู้นมุมนี้นั้นเวลาเราเก็บแต่ละทีเนี่ยมันก็กระเทือนตัวอ่อนกระเทือนไข่กระเทือนนางพญาไปหมดเพราะฉะนั้นมันก็พัฒนามาเป็นแบบนี้อ่ะส่วนใหญ่นะครับเขาชันนรงค์มันจะรู้มันจะบริหารจัดการเองได้มันก็จะเอาแยกส่วนนั้นน้ำหวานมันก็จะเอาไว้อีกที่นึงอะไรประมาณเนี้ยประมาณนี้เลยนะครับนะสังเกตนะครับผมก็จะมีกล่องชันนรงค์แปลกๆอยู่เยอะนะครับอันนี้ยังว่าจะทำก็ไม่ได้ทำสักทีอ่ะก็ลองดูกันนะครับอันนี้ก็เป็นการนำเสนอแนวคิดนะครับผมว่าจริงๆแล้วโลกนี้วิธีการเลี้ยงมันพัฒนาไปกันเยอะแล้วนะครับเราก็จะทำงานอยู่แบบเดิมๆซึ่งมันเก็บยากมากเก็บน้ำหวานยากครับพอเก็บแต่ละทีนี่กระเทือนไม่หมดก็เลยมีการพัฒนาเป็น2ชั้น3ชั้น4ชั้นมี4ชั้น5ชั้นนะครับผมมีนะครับแต่มันไม่ค่อยได้มีเวลาที่จะย้ายลงรังอันนี้ก็มีตัวนะครับเดี๋ยวให้ดูตะเอเห็นไหมเนี่ยมันเย็นแล้วจะเห็นไหมเห็นแว๊บๆเห็นไหมเนี่ยว่าเขาเดินอยู่นั่นๆๆ เปิดปุ๊บจะมาแล้วตัวนี้ดูครับพันนี้เขาเรียกจิ๋วดูเนี่ยครับเนี่ยไม่ใช่ว่าไม่ได้เลี้ยงนะครับจริงๆแล้วมันมีครบทุกอันนะครับแต่เวลาเข้ามาเที่ยวก็ซื้อกันกลับไปบ้างผมก็ไม่ค่อยได้แยกช่วงนี้ก็คือถ้าขยันแยกรังมันก็จะได้นะแต่นี่ก็ตั้งรอไว้ก่อนในว่างเดี๋ยวแยก ในสวนยังมีอีกในสวนยังมีอีกอันนี้เมื่อคืนฝนตกก็เลยเอาถุงมาคลุมไว้แต่เว้นทางเข้าทางออกไว้ให้อันนี้4ชั้นอันนี้4ชั้นครับนะฮะอันนี้ก็ลองดูว่าอันไหนมันเหมาะสมสำหรับแนวทางของคุณชันนรงค์เลี้ยงได้ทุกรูปแบบนะครับก็ลองกันดูกันแล้วกันแล้วก็น้ำหวานนี่หวานเอี๊ยบเลยก็แนะนำครับสำหรับคนที่เริ่มหัดเลี้ยงเอาขนเงินเอาหลังลายเอาพันตัวเล็กๆธรรมดาทั่วไปนี่ก่อนซึ่งมันพบเห็นได้ทั่วไปนะครับยังไม่ต้องไปเป็นปากหมูจะปากแต่ปากหมูปากแก่อิตามาอะไรยังไม่ต้องขนาดนั้นก็ได้ครับแต่ถ้าคุณอยู่ภาคใต้ก็ไปเริ่มตรงจุดนั้นได้นะเลี้ยงพันธุ์ทั่วไปก่อนที่มันพบเห็นได้ในประเทศไทยทั่วทุกภาคอันนี้มีโอกาสรอดมีเยอะนึกไม่ออกก็ขนเงินเลยครับผมแนะนำพันธุ์ขนเงินไปก่อนครับยังไงเนี่ยอันนั้นน่ะพันธุ์ขนเงินก็ลองดูกันก่อนนะครับถ้านึกไม่ออกก็เลี้ยงพันธุ์ขนเงินไปก่อนถ้าพอเก่งแล้วชำนาญแล้วก็ค่อยเอาพันธุ์อย่างอื่นนะฮะมันก็มีอยู่หลายพันธุ์ครับตัวดำก็มีอยู่30กว่าพันธุ์ในประเทศไทยโดยประมาณ32 33พันธุ์มีทั้งพันธุ์ท้องถิ่นแล้วก็พันธุ์ที่พบเห็นในทั่วไปเนาะใครสนใจอยากจะสั่งทำก็คือบ้านผมเนี่ยมันทำได้ทุกอย่างนะครับแต่งานใหญ่ๆโต๊ะเก้าอี้อะไรจะไม่ค่อยเอาเพราะมันเหนื่อยแต่เครื่องมือเราครบไงนะก็ฝากไว้เผื่อใครอยากจะให้ต่ออะไรอยากจะได้แบบนี้แบบนี้คุณคิดคุณฝันคุณเจอแบบต่างประเทศแบบไหนที่มันไม่ซับซ้อนจนเกินไปใครไม่ทำเราทำครับ
ราคาคุยกันอันนี้ที่ว่ามันเป็นสีเหลืองๆเนี่ยก็คือเราทาครีมรักษาเนื้อไม้สังเกตไหมผมจะทาครีมรักษาเนื้อไม้ไปหมดครับแล้วก็ถ้ามาถ้าเป็นงานของคนอื่นไอ้งานของคนอื่นสมัยที่ผมเลี้ยงใหม่ๆเขาจะไม่เคยทากาวเลยพอนานๆไปอ้าหมดรุดหมดต้องมานั่งซ่อมกันใหม่ของผมนี่อัดกาวทุกตัวนะอัดกาวครับเพราะฉะนั้นไม่ตะปูไม่หลุดลองดูนะครับอันนี้อ่ะเนี่ยเสร็จแล้วตรงนี้มันจริงแล้วตรงนี้มันจะต้องมีแค่ตะขอล็อกแต่ผมยังไม่ได้ติดไงวันนี้เพิ่งทำก็เอามาให้ดูกันก่อนโอเคครับสวัสดีครับ